สวัสดีจ้าวันนี้ชวนมาเที่ยววัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีทางเข้าวัดอุโมงค์เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่นะเปิด4:00ปิด20:00วัดนี้เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามังรายมหาราชนะแล้วก็จะมีเจดีย์700ปีด้วยอันนี้เป็นทางเข้าที่จอดรถก็มีอยู่ด้านในนี่ก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมมาเที่ยววัดอุโมงค์แห่งนี้เดี๋ยวเข้าไปดูสถาปัตยกรรมอันสวยงามนะนี่ก็มีพุทธธรรมเป็นหนังสือขายนี่มีชีพะขาวเป็นต่างชาติเนี่ยแต่งชุดขาวกวาดหญ้าอยู่เป็นชาวต่างชาตินะหน้าออกฝรั่งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเข้าไปดูโบราณสถานด้านในกันมีโบราณสถานหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเดิมมาเป็นอย่างนี้เดิมเป็นดินอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในรถวิ่งทางเดียวมีเจดีย์มีอุโมงค์แล้วก็พิพิธภัณฑ์โรงมหรสพทางวิญญาณเดี๋ยวไปดูด้านในกันใช่วันนี้คนบวชแต่งถือศีลกันเยอะนะแต่งชุดขาวหลายคนเลยด้านซ้ายก็จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมน้องๆก็มาถือศีล8มีสติรู้ทันปัญญารู้เท่าชีวิตไม่เศร้าไม่ทุกข์เออหันหน้ามาหน่อยยกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มมีถวายสังฆทานด้วยด้านในอันนี้ก็เป็นกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์เขาก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยวัดอุโมงค์200เมตรไปดูด้านในเป็นวัดใหญ่นะเนี่ยลานกว้างเลยด้านในก็เป็นที่จอดรถกุฏิเจ้าอาวาสสำนักอุบาสิกาสำนักงานสวนพุทธธรรมนี่ก็จะมีร้านค้านี่เป็นบริเวณลานวัดลมรื่นนะต่างชาติก็นิยมมาวัดลมรื่นมากเลยอะเมนน้อยได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นกุฏิสวยงามศิลาแรงกุฏิสวยนะพระคำบูชาพุทธรูปปางนาคปกตรงนี้เป็นบริเวณแผนที่เที่ยววัดอุโมงค์เดี๋ยวไปดูด้านในโลกบางธรรมรับชังบางนิพพานจริงอันนี้จริงเลยคนเราถ้าส่งอะไรออกไปมันก็กลับมาหาเราส่งความรักส่งความเกลียดความรักความเกลียดก็จะมาหาเนาะตรงไปด้านขวาจะเป็นอุโมงค์ขึ้นบันไดไปก็จะเป็นเจดีย์ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหมอาตมาก็ถามว่าพรุ่งนี้มีไหมถ้ามีพาไปดูได้ไหมหลวงพ่อชาสุภัทโธไปเดี๋ยวขึ้นไปดูเจดีย์ก่อนร่มรื่นนะเนี่ยเข้าฟรีต่างหากด้านบนเจดีย์เข้าวัดที่ไทยนี่ไม่ค่อยจะเสียตังค์ไปชมเจดีย์ทางบันไดขึ้นไปยังเจดีย์ก็มีกันหาโคตมะศาลา
ป็นศาลาปู่ย่านาคีกุ๊ก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 ไก่แจ้กำลังกระล่อตัวเมียนี่นาคเก่าแก่เลยความทุกข์เกิดขึ้นทีหนึ่งมันก็สอนให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งทุกที่ไปอย่าดูถูกความทุกข์ว่าไม่มีค่าอะไรมันมีค่ามากตรงที่ทำให้หายงูพระพุทธทาสภิกขุแล้วเรามาดูเจดีย์เก่าแก่มากเลยนะเจดีย์เนี่ยมีอายุ700ปีเดี๋ยวไปดูเจดีย์กันใกล้ๆนี่บริเวณหอระฆังเจดีย์เก่าแก่มากตามประวัติเนี่ย700ปีเลยนะสร้างในสมัยพระเจ้าเมงมังรายมหาราชเดี๋ยวดูรอบๆองค์เจดีย์เป็นปูนเป็นปูนนะสูงมากเลยนะเนี่ยด้านในคงบรรจุน่าจะบรรจุพวกกุพระอะไรพวกเนี้ยด้านในเนี่ยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานนี่ลานไว้ทำอะไรเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมหรอตอนนี้ก็แดดส่องต้องมาด้านนี้นี่ด้านนี้ถึงจะเห็นชัดหน่อยสวยงามด้านบนมีรังผึ้งด้วยรังเบลอเลยมีรังผึ้งรังเบลอเลยลงไปด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อ๋อที่เป็นหลังคาตรงนี้คือหลังคาแต่ด้านในอ่ะจะเป็นอุโมงค์ก็ถึงวัดเรียกว่าวัดอุโมงค์นี่ต้องลงบันไดเป็นตรงนี้กิจกรรมฝาผนังเนี่ยก็อยู่ภายในอุโมงค์เดี๋ยวจะต้องลอดเข้าไปนี่ทางเข้าอุโมงค์ทางเข้าวัดอุโมงค์น่าจะอยู่ตรงนี้แต่ต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะไปเข้าไปโอ้ทำเป็นอุโมงค์สวยใช่นี่ซ้ายขวาด้านซ้ายก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปศิลาแรงสวยงามเอาตรงไปก่อนนี่ก็เป็นลายนะเนี่ยลายเมื่อ700ปีที่แล้วเนี่ยดูดิสวยงามอนุรักษ์ไว้แล้วก็ถึงเรียกวัดอุโมงค์อยู่ตรงนี้นี่เองสวยดีเย็นด้วยนะเนี่ยเย็นด้วยที่เป็นทางลงไปนี่ทางบันไดลงไปพอลงมาตรงนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นพระพุทธรูปกับสักการะองค์พระพุทธรูปนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกไม้พระพุทธรูปเก่าแก่อันนี้คนก็จะเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางออกเดี๋ยวลงไปตรงนู้นสิเย็นนะข้างในนี่เย็นเลยนี่ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิสวยงามให้ดูดูอิฐเก่าแก่มากเลยเนี่ยดูอันนี้ก็เป็นหลังคาหลังคานะเก่าแก่เด็ดไม่ดูนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ไว้พระพุทธรูปอะแต่ตอนนี้ไม่มีละดูด้านบนเดี๋ยวมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นอีกอุโมงค์นี่หยักย่ายเต็มเลยนี่หยักย่าย
ต็มเลยเก่าแก่นี่น่าจะเป็นองค์พระประธานสวยงามสาธุพระประธานนี่ก็จะเป็นอุโมงค์ด้านหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ทางออกเดินกันไปนี่เก่าแก่มากแล้วเก่าแก่มากแต่เย็นนะเย็นนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตังนะโม3จบนี่ก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหนูอิฐเนี่ยเก่าแก่ดูรู้เลยว่าเก่าแก่มากนี่เป็นควันดำๆ700ปีอ่ะก็ประมาณนี้เดินออกมาด้านนี้ดิเนี่ยเป็นปูนเก่าแก่เลยเนี่ยโอ้นี่พระพุทธรูปหินทรายจะอยู่ตามแยกต่างๆนะด้านบนหลังคาก็จะเป็นแบบนี้พอออกมาด้านนอกปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกุฏิพระกุฏิสงฆ์นี่เดินออกมาด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ต้นไม้คลุ้มเลยอ่ะลมรื่นเย็นสบายความรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์นี่ด้านนี้ก็จะเป็นเขาอิฐมาก่อนนะเป็นอุโมงค์อย่างนี้นี่เองเวลามันมีแต่เราไม่ได้เอาออกมาใช้มันจึงไม่มีเวลาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ศีรษะธาตุพุทธภิกขุปัญญานันทชินสีแม่ทัพโลกสดุดีน่าจะเป็นอ๋อหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนาะตรงนี้ด้านขวาก็จะเป็นซากปรักหักพังสวยงามเย็นเนี่ยเป็นวัดอุโมงค์ก็จะเป็นแบบนี้นะก็คืออยู่ในอุโมงค์อ่ะเดี๋ยวไปดูประวัติหน่อยที่วัดอุโมงค์วัดอุโมงค์เดิมชื่อวัดเวรุกัตถารามแปลว่าวัดป่าไผ่11ก่อตามตำนานกับว่าเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วประมาณปี1840ได้สร้างวัดขึ้นบริเวณป่าไผ่11กอเพื่อถวายเป็นที่พำนักแด่พระภิกษุนามเถรจารย์และภิกษุชาวสิงหลคือชาวลังกาต่อมาในสมัยพญากรุณาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัดภายหลังจึงเรียกกันว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์หรือวัดอุโมงค์ในอดีตถือว่าเป็นวัดป่าหรือวัดอรัญวาสีตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเวียงสวนดอกนอกเวียงเชียงใหม่ภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังกลมตั้งอยู่บนฐานกลมเตี้ยรูปแบบคล้ายกับเจดีย์สับเมืองพุกามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่19ภายในห้องกรุใต้องค์เจดีย์มีภาพเขียนอ๋อในอุโมงค์เนี่ยจะมีภาพเขียนเดิมนะรูปอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเรียงกันเป็นแถวองค์เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเนินลานโล่งล้อมรอบด้วยกำแพงมีบันไดนาคทางขึ้นลงอยู่ทางด้านทิศใต้ทิศตะวันออกเป็นลานหินหลังคาคูหาของอุโมงค์มีช่องประตูทางเข้าอยู่ด้านล่างทางทิศใต้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและตกแต่งผนังคูหาด้วยภาพจิตรกรรมรูปต้นไม้ดอกไม้และนกบันไดนาคทางขึ้นเจดีย์ปัจจุบันด้านหน้านี้เป็นที่ตั้งศาลาหมู่กุฏิสงฆ์เสาหินซึ่งหัวเสาทำเป็นรูปปั้นสิงโตและฐานวิหารเดิมประมาณนี้นะวัดอุโมงค์นี้นับได้ว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเมืองเจียงใหม่อันนี้ต้นสักนะเนี่ยต้นสัก
แก้ไขพร้อมกันพระธรรมดีโลกเศรษฐกิจจิตใจถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรายึดถือหลักว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลมันก็เกิดไม่ได้หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนี้ทางเข้าวัดอุโมงค์ไปเข้าไปด้านในเราถอดรองเท้าไว้ด้านนู้นสวยมากเดี๋ยวต้องเติมบุญนี่เข้ามาด้านในก็จะเป็นองค์พระประธานนะองค์พระประธานที่เราผ่านมาเมื่อกี้เย็นดูหีบหลังนี้สิเก่าแก่มากเลยเนี่ยใครร่วมบุญนะค่าไฟค่าน้ำประปาอะไรเงี้ยก็หยอดตรงนี้เป็นหีบเหล็กที่เก่าแก่มากเลยเชิญรับได้มงคลผูกข้อมือนี่องค์พระประธานภายในวัดอุโมงค์น่าจะมีอายุประมาณ700กว่าปีแล้วล่ะสวยงามนี่เราก็เดินย้อนกลับเพื่อไปเอารองเท้าอีกด้านหนึ่งกลางคืนน่าจะมืดน่าดูเลยเนี่ยนี่ก็ปิด2 ทุ่มล็อกอีกด้านระวังหัวนะหัวชนได้นี่ก็ล็อกอีกด้านหนึ่งนี่ทางออกด้านหลังเมื่อกี้ทางด้านหน้าฮะตรงนี้ทางออกด้านหลังสวยงามสวยงามน่านอนวัดอุโมงค์เป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้ามังรายส่วนเจดีย์เนี่ยมีอายุประมาณ700ปีมาแล้วโหเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่รู้กี่ชาตินะเนี่ยอดีตเราอาจจะเกิดในสมัยนี้ก็ได้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดน่ะด้านซ้ายด้านขวาก่อนออกไปออกข้างนอกก็จะเป็นป่าเสียงไก่เสียงนกยูงนกยูงว่าไงลูกกุ๊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 กดูขึ้นไปเกาะเป็นนกยูงเลยขึ้นไปเกาะเป็นนกยูงเลยแต่จริงๆแล้วคือไก่ป่ะกลับไปทางขึ้นไปทางเดิมก็จะเป็นเจดีย์ออกมาจากปากถ้ำวัดอุโมงค์นี่ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นต้นข่อยนะเนี่ยดูดินี่ต้นข่อยนี่ใบข่อยใบข่อยไม่ค่อยได้เจอนะเนี่ยสวยงามนี่ก็กลับขึ้นไปทางเดิมหลังจากไหว้พระเจดีย์ลอดอุโมงค์แล้วเราก็จะเดินลงไปข้างล่างไปดูบริเวณภายในวัดด้านล่างนี่ก็มีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะเข้าวัดนี่ต้องแต่งกายให้สุภาพนะจ๊ะวันนี้เขาเลี้ยงไก่เยอะนะตอนเย็นๆนี่แข่งกันร้องละงมเลยให้เดินไปด้านไหนนี่เสาพระเจ้าอโศกมหาราชนี่จำลองจากอินเดียเลยน้ำไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดจิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยย่อมทุกข์ฉะนั้นนี่เสาพระเจ้าอโศกจำลองด้านนี้ก็จะเป็นโรงพระปริศนาธรรมเข้าได้ทั้งชายหญิงนะเดี๋ยวเข้าเท่าหน่อยลงภาพปริศนาธรรมนี่มาดูปริศนาธรรมอันเนี้ยแมวไม่ซ่อนไม่ได้กินหนูก็คืออะไรต้องแอบเหรอคนตาดีจงคนตาบอดคนตาดีไปไม่รอดให้คนตาบอดพาไปอาบน้ำที่ไหนสีใครที่นั่นใครแปลปริศนาธรรมช่วยบอกหน่อยสิบวกไม่มีน้ำปลาจักอยู่ได้สันใดป่านนี้เป็นห้องปริศนาธรรมหมดเลยนะถ้า
อ่านทีละอ่านทีละอันเนี้ยคงเย็นแน่มีดหน่อยเคี้ยนต้นตาลมีดเล็กน้อยมั้งมีดอันเล็กๆตัดต้นตาลอะไรแบบเนี้ยโจรหนุ่มกัดหูแม่นี่ก็เป็นอีกแบบสิงโตกับปาโลมาสิงโตได้ผูกมิตรกับปาโลมาแล้วสัญญากันไว้ว่าถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างไรก็ต้องช่วยกันต่อมาสิงโตเสียทีถูกวัวกระทิงขีดเอาได้รับความลำบากจึงวิ่งมาบอกให้ปาโลมาช่วยแก้แค้นปราบวัวกระทิงสิงโตเห็นปาโลมานิ่งเฉยมิได้ช่วยก็ต่อว่าปาโลมาจึงพูดว่าอย่าต่อว่าข้าเลยเพราะแม้ข้าจะมีฤทธิ์เดชมากมายเพียงใดในทะเลแต่ข้าก็อ่อนแรงมากถ้าอยู่บนบกนี่ปริศนาธรรมนกตะขาบลืมตัววันนี้อ่านทั้งวันก็ไม่หมดไปนี่เป็นภาพปริศนาธรรมทั้งหมดเลยนะจงรักฉันอย่างเปิดเผยน่าจะเป็นเซนคำสอนของเซนนะนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยของหน่อยยกบ่อไหวคนนอลุกย่างไหลเดินตามทางหนามไม่ไหนคงไม่ปักยาหักยาหารหักปีนดอกออกนอกแผนเห็นอบายไฟเรืองว่าเมืองแมนจะยากแค้นแสนเข็นไม่เป็นกลางถ้านั่งแปลภาษาธรรมนี่ทั้งวันก็ไม่หมดตรงนี้นิทรรศการลำลึกการจากไปของมนเทียนบุญมาในวาระครบรอบ20ปีเต่าหินตาบอดโอ้ปริศนาธรรมอุโมงอะไรเอ่ยอะไรนี่ก็เป็นภาพปริศนาธรรมรอบๆให้ดูรอบๆประการผ่านๆไปนี่ก็เป็นปริศนาธรรมมั้งเนี่ยจานดินเผาวางซ้อนๆกันอย่างมั่นคงอันนี้เป็นภาพปีนักศัตรูนะจะเกิดขึ้นของพุทธศาสนาย่อมทำลายสิ่งเหล่านี้โลงปริศนาภาพก็จะมีประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพเหล่าเทวดานานาพันธ์อัญเชิญพระโมลีที่ทรงตัดในวันออกผนวดขึ้นสู่เทวโลกแบบอมรวดีที่ได้รับการยกย่องทางศิลป์แม้สมัยปัจจุบันทางตะวันตกก็ให้เกียรติแก่ภาพนี้ว่าถึงขนาดไหนนะจ๊ะออกมาทางถงด้านนอกพระท่านกำลังกวาดลานวัดนี่มีให้กวาดทุกวันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวัดที่มีต้นไม้เยอะใบไม้ก็จะร่วงทุกวันพระท่านกำลังกวาดลานวัดมาด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปรักหักพังที่ดูเก่าแก่ยิ่งนักดูดิพระพุทธรูปเก่าแก่ปรักหักพังหมดเลยแต่เขามาตั้งให้เป็นศิลปะนะเอามาตั้งให้เป็นศิลปะสวยงามไปอีกแบบที่มองด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเศียรพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยานะเศียรพระพุทธรูปเนี่ยสร้างเมื่อประมาณพ.ศ.1950ถึง2100นานมากนะเนี่ยเนี่ยเศียรพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสร้างแต่มานานมากแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.1950แล้วก็พอปลักหักพังแล้วก็เอามาวางไว้ตรงจุดนี้มาทางด้านนี้ก็จะเป็นพระที่ชำรุดแล้วอ่ะเขาก็มาตั้งวางไว้ตรงนี้เต็มเลยดูเก่าแก่ขลังนี่นะคนก็ช่างทำเนาะเอาหินมาต่อดูนี่เอาหินมาต่อเป็นกอง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 เลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแผ่นศิลาความเป็นมาของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนักโบราณคดีหลายท่านได้สืบค้นและสันนิษฐานว่าวัดอุโมงค์ครั้งแรก
ได้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามังลายอ๋อที่เราได้อ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่เป็นด้านนอกกำแพงวัดอุโมงค์โอ้ยังไม่หมดอย่างนี้แปลว่าเป็นวัดที่กว้างใหญ่มากจริงๆขึ้นไปดูบันไดด้านบนมียักษ์คอยอารักขายักษ์หน้าตาตลกจริงจังพี่ยักษ์ซ้ายขวาพี่ยักษ์หน้าตาตลกจังเนาะด้านนู้นก็เป็นลานธรรมเจ้าชื้นนี่เนี่ยด้านขวาเนี่ยโอ้ไม่จบวัดนี้กว้างใหญ่มากเลยเลยดิอยู่ภายในต้นสนนี่เป็นองค์พญามังลายมหาราชนะวัดนี้วัดสร้างในสมัยพญามังลายมหาราชตรงนี้ยังไม่จบนะยังมีอีกร่มโพลานธรรมโอ้วัดกว้างจริงๆเลยเนี่ยด้านนี้เป็นน้ำตกถ้าทางลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นพระอุปคุฏองค์สีขาวลงไปด้านล่างนี่ก็จะเป็นสะพานโอ้วัดใหญ่จริงๆเป็นสระน้ำด้านล่างนี้เรานึกว่าจบแล้วนะเนี่ยกว้างมากเลยวัดนี้เดี๋ยวลงไปดูสระน้ำนี่ก็เป็นสวนนั่งพักผ่อนเพราะว่าน้ำลึกมากเลยนะตรงนี้น้ำลึกมากอย่าเพลไผ่เป็นสระน้ำกว้างเลยสองฝ้าคนตาบอดครบได้คนใจบอดครบไม่ได้นะจ๊ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นลานให้อาหารป่าโอ้วัดกว้างมากเลยนึกว่าถ่ายหมดแล้วยังไม่จบมีลานสระน้ำรอบเลยนี่ก็เป็นองค์หลวงพ่อพระพุทธธาตุภิกขุมองแต่แง่ดีเถิดเป็นบริเวณลานทางรอบกดไลค์วันนี้ต้นไทรตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับน่าจะจบแล้วละสำหรับวัดอุโมงค์ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย